งสุดท้ายของรายการช่วง TK Teen กันแล้วนะคะแหมน่าอิจฉาทั้งน้องน็อตแล้วก็น้องปาล์มจริงๆเลยนะคะที่ได้ไปเล่นกีฬาพื้นบ้านของไทยที่แสนจะสนุกแถมยังได้ทำเมากันอีกด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วของการกลับมาพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาเขาจัดเตรียมกันเอาไว้ให้แต่ในวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ On the last flag TK Teamคนไทยเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมมายาวนานซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมแต่ละภาคแต่ยังคงความสนุกสนานครื้นเครงมีท่วงจังหวะทำนองการฟ้อนรำที่งดงามอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คแหล่งรวบรวมเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติได้นำเสนอการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของภาคอีสานกับกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อการศึกษาวงโปงลางวงโปงลางเป็นวงดนตรีพื้นเมืองชนิดหนึ่งของภาคอีสานประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่สำคัญคือโปงลางแคนพินโวดซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะทำให้เกิดท่วงจังหวะทำนองที่สนุกสนานโดยมีการแสดงประกอบเป็นการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงามนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีของอีสานของเรานะคะครับที่รวมเป็นวงแล้วนะคะจากต้นกำเนิดจากวงโปงลางมาก่อนนะคะแต่ว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้นะคะก็กำเนิดก่อนโปงลางด้วยซ้ำไปนะคะอย่างแคนนี่มีมาแต่โบราณเป็นพันปีเป็นพันปีแล้วนะครับนะคะก็มารวมวงเป็นวงโปงลางนะคะโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากเยาวชนและผู้ชมจะได้รับความสุขสันต์เพลิดเพลินจากการแสดงดนตรีแล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานกันอีกด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับด่วนหากคุณมีอายุ 18-25 ปีมีความมั่นใจมีบุคลิกภาพดีและฝันอยากจะทำงานเบื้องหน้าเป็นพิธีกรอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คขอเชิญเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์รายการ TK Teens Teens TV by Teen สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่02704-7958ต่อ204แม้ทั้งสนุกและได้รับสาระความรู้กันแบบนี้ถูกใจไวทีนเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับกิจกรรมต่อไปที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพาเขาจะจัดกันในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างนั้นชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ www.tkpark.or.th และสำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆอยากจะบอกเล่าให้พวกเราได้ทราบกันก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะที่ tkteen@tkpark.or.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะโบลิ่งคงจะต้องลาเพื่อนๆไปก่อนในสัปดาห์หน้าพี่น้ำนุ่นจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรแทนโบลิ่งนะคะถ้าเกิดวันไหนโบลิ่งเรียนจบเนี่ยก็หวังว่าคงจะได้กลับมาพบกับเพื่อนๆกันใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ